ื่อนหลายท่านที่สอบถามลุงหนอมาอย่างที่บอกครับรักพี่เสียดายน้องมันเกิดอยู่ประจำนะวันนี้มาคุยเรื่องบิลลิงแฮมนิดหนึ่งในมือลุงหนอนี่คือฮาร์ลีย์โปนะฮะไอตัวที่ด้านหลังเรียบๆแบบนี้คือฮาร์ลีย์โปรุ่นแรกนะก็คือว่าออริจินอลเขานั่นแหละครับส่วนตัวนี้ฮาร์ลีย์โปร2020ซึ่งมันจะมีจุดแตกต่างจากฮาร์ลีย์โปรตัวแรกอย่างที่ลุงหนอคุยในคลิปไปแล้วก็คือว่าเขาสามารถถอดสายออกได้นะโปร2020นะแล้วก็มีที่เสียบกระเป๋ากล้องเดินทางตรงนี้เนี่ยฮะเวลาเราเดินทางแล้วมีกระเป๋าล้อลากเสียบแล้วก็ลากไปมันเขาเรียกว่าอะไรอำนวยความสะดวกเพิ่มแต่ทีนี้คำถามที่เกิดประจำเวลามาเลือกซื้อเนี่ยลุงหนอครับเอาตัวไหนดี คือมาร้านลุงหนอบางทีเขาบอกว่าไอ้เรื่องราคาเนี่ยมันเขารู้ราคาสินค้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าช่วยตัดสินใจหน่อยคลิปนี้ลุงก็เลยจะอธิบายว่าเขาออกตัว2020มาเพราะว่าก็เหมือนกับมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอำนวยความสะดวกมากขึ้นแต่มันก็จะแลกมาซึ่งราคาที่เพิ่มขึ้นน้ำหนักกระเป๋ากล้องที่เพิ่มขึ้นนะครับวิธีการเลือกลุงหนอแนะนำอย่างนี้ถ้าเราเป็นคนสะพายกระเป๋ากล้องแล้วไม่ต้องเขาเรียกอะไรถอดสายคล้องบ่อยๆเนี่ยหูหิ้วสายคล้องพวกนี้นะฮะเลือกโปรธรรมดาพอจบเลยนะฮะและอีกประเด็นก็คือว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะทำให้เพื่อนๆลังเลเนื่องจากว่ามันมีไว้ก็ดีนะลุงหนอมันง่ายมันสะดวกเวลาผมลากกระเป๋าเดินทางอันนั้นลุงไม่เถียงแต่ทีนี้ต่างประเทศเนี่ยการใช้ชีวิตธรรมเนียมวัฒนธรรมของคนที่นั่นเนี่ยเขาจะลากกระเป๋าลักษณะเหมือนล้อลากอย่างหนึ่งเพื่อที่จะไปทำงานขึ้นรถไฟฟ้าขึ้นรถใต้ดินแล้วแต่เขาก็จะใช้ตัวนี้เสียบแล้วมันจะสะดวกมากนะครับแต่บ้านเราโดยรวมลุงว่าไม่รู้สิถ้าความตามความรู้สึกลุงหนอนะลุงหนอกับมองว่าเนี่ยอย่างฮาริโปใบนี้ของลุงหนอใช้มา5ปีมันก็ยังปกติทุกอย่างถามว่าเราจำเป็นต้องเสียบไหมอันนี้อยู่ที่ลูกค้าแหละลุงหนอบางทีก็ช่างใจตัดสินใจให้ไม่ถูกเหมือนกันก็เลยทำคลิปตัวนี้มาคุยกันนิดนึงเพราะว่าหลายท่านเขาก็โอ้ยลุงเอาตัวไหนดีกันแน่นะเอาเป็นว่าถ้าคือคลิปนี้เราทำตอนมีไวรัสนะถ้าเดินทางต่างประเทศบ่อยๆเอาโปร2020เนี่ยมันดีมันง่ายมันสะดวกมันมีไอ้นี่เพิ่มให้แต่ลุงว่านะอย่างน้อยต้องมี2ปีอะกว่าไวรัสจะเข้าที่เข้าทางกว่าจะมีวัคซีนเผลอ3ปีด้วยซ้ำกว่าที่พวกเราจะได้เดินทางไปต่างประเทศกันบ่อยๆนะฮะหรือลูกค้าบางท่านบอกลุงครับผมบินภายในประเทศผมก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ตรงนี้ก็อ่ะไม่ว่ากันนะเอานะคุยเป็นกลางๆเพราะบางทีลุงก็ไม่รู้จะเลือกให้ยังไงเหมือนกันแต่อย่างที่บอกฮะอะไรที่มันคืออย่าไปมองว่ามีแล้วเผื่อไม่ใช่เผื่อไว้ไม่ได้ใช้มันก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีเนาะเอาค่อยๆกลับมาเลือกกันเอาคลิปสั้นๆไงเนาะขอบคุณครับ